ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำยาปูเขียวหวานมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบลงผัดจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมกะทิเคี่ยวจนกะทิแตกมันเติมกะทิส่วนที่เหลือต้มจนเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูสวนบุบพอแตกเนื้อปูนึ่งผักชีซอยใบโหระพาและใบมะกรูดต้มจนส่วนผสมเดือดและมีกลิ่นหอมปิดไฟค่ะจัดขนมจีนนึ่งใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำยาปูเขียวหวานและเครื่องเคียงต่างๆตามชอบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะกับเมนูขนมจีนน้ำยาปูเขียวหวานเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะWe'll be right back.